จัดให้จัดให้และจัดให้ครับคอมสายโหดเน้นการ์ดจอแรงเล่นเกม 2K 4K ปรับสุดกับการ์ดจอ RTX 3070 Ti จะรอดหรือไม่ไปดูกันกับงบ 50,000 กว่าบาทครับผมจัดให้และจัดให้ครับตามคำขอของเพื่อนๆหลายๆคนอยากจะได้เซตจัดให้เป็นไกด์กันในงบประมาณช่วง 50,000 บาทเรียกว่าเซตวันนี้จะเน้นการ์ดจอใหม่ RTX 3070 Ti ตัวล่าสุดกันเลยทีเดียวในงบที่หลายๆคนมองว่าอาจจะเอื้อมถึงกันเนาะก็คือ 50,000 บาทเพื่อเอาไปเล่นเกมเอาไปตัดต่อและใช้สตรีมเครื่องเดียวได้ด้วยนะครับเซตนี้ตกอยู่ประมาณ 58,000 59,000 นิดหน่อยขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปประกอบที่ร้านไหนหรือคุณจะสั่งมาประกอบเองแล้วได้ราคาถูกมากน้อยอย่างไรนะครับเซตนี้มีอะไรอย่างไรบ้างเริ่มจากตัวหลักหัวใจหลักของเราคือการ์ดจอครับการ์ดจอที่ใช้ในวันนี้เป็น Zotac GamingGeForce RTX 3070 Ti ตัวล่าสุดในรหัสรุ่น Trinity ครับได้รับการออกแบบและดีไซน์จาก Zotac Gaming ในพื้นฐานที่เขาเรียกว่าดีไซน์แบบ Holo Black ครับเป็นดีไซน์ที่คล้ายๆกับแสงเหนือของประเทศในฝั่งสแกนดิเนเวียหรือว่าประเทศในฝั่งขั้วโลกเหนือเลยอะไรแบบนี้เนาะดีไซน์สวยมากมาพร้อมเทคโนโลยีที่เป็นการระบายความร้อน Ice Storm 2.0นะจากพัดลม3ตัวมีเทคโนโลยีฟรีซนะครับพัดลมจะหยุดหมุนเมื่อเราไม่ได้ใช้งานหนักนะครับมีสเปกตรา 2.0 ไฟ RGB สวยสดงดงามปรับแต่งได้ผ่านซอฟต์แวร์เลยนะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ไฟสตรอมของทาง Zotac Gaming นั่นเองในฝั่งของสเปคของตัวการ์ดนะครับตัวการ์ดก็จะใช้ชิป RTX 3070 Ti มาพร้อมกับ CUDA Core 6144 ยูนิตนะฮะแรงมากๆนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยยังมีแรมเป็นแรม 8GB DDR6X รองรับฟีเจอร์อย่าง Refresh Ray Tracing นะครับ DLSS จัดเต็มเล่นเกมได้ทุกเกมเอาอยู่หมดเลยแล้วก็แนะนำว่าให้ใช้กับ Power Supply ประมาณสัก750วัตต์ด้วยนะสำหรับการ์ดจอตัวนี้ครับโอ้โหการ์ดจอแค่นี้ก็อัดแน่นมากๆเลยนะครับถัดมาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือสมองของมันนั่นเองเมื่อกี้เป็นตัวส่งกราฟิกประมวลผลกราฟิกไปแล้วอันนี้สมองต้องดีด้วยสมองในวันนี้ครับเป็นตัว CPU อย่างตัว Ryzen 5 3600XT นะครับเป็นตัว Ryzen 5 3000 Series ที่ได้รับการปรับปรุงความแรงตีบวกมานั่นเองนะครับมีในส่วนของคออยู่ที่6คอเทรดนะครับ12เทรดมาพร้อมกับความแรงสูงสุด 4.5 GHz ไม่ว่าจะใช้ประมวลผลในการเล่นเกมไม่ว่าจะใช้ประมวลผลช่วยในการสตรีมหรือแม้แต่ประมวลผลในการทำงานเจ้า CPU ตัวนี้หายห่วงแม้จะใช้ซิงเดิมก็เอาอยู่นะครับราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงมากสำหรับเจ้า CPU ตัวนี้เนาะบวกกับเมนบอร์ดครับวันนี้ใช้เป็นเมนบอร์ด A520M นะครับหลายคนมองว่าเอ๊ะทำไมถึงใช้ A520M จริงๆมันก็จะใช้เป็นพวก B50 ก็ได้นะหรือจะเป็น X570 ไปเลยก็จะยิ่งดีแต่ด้วยวงงบประมาณที่ผมไม่อยากให้มันเกินสักประมาณ 60,000 ก็เลยเลือกใช้เป็น A520M จากทาง ASUS นั่นเองนะครับเพราะว่าจะไปใช้เป็น B50 ก็ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ PCIe Gen 4 บน M2 อะไรแบบนี้เราใช้ A520M ผมว่าเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่ารองรับ M.2 SSD ได้ใส่ตัวCPU ที่อัปเกรดเผื่อไปในอนาคตก็ยังได้ใส่ 5,000 ซีรีส์ได้ใส่ 4,000 ซีรีส์ของ AMD ก็ยังได้นะครับแรมก็โอเวอร์คล็อกได้ด้วยถึงแม้จะรองรับแรมแค่2แถวแต่ผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานกับงบประมาณไม่มากแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีงบไป B550 ก็จะดีกว่านี้นะครับพร้อมกันนั้นนะครับในส่วนของแรมจัดเต็มข้อมาเลยวันนี้เป็นแรม 16GB นะครับบัส 3200 MHz ซึ่งแน่นอนว่าเมนบอร์ดตัวนี้ CPU ตัวนี้ปรับจูนแรมได้สบายๆเลยเราเลือกใช้ความจุ 16GB เพื่อเอามาเล่นเกมหรือแม้แต่จะใช้สตรีมก็เพียงพอแต่ถ้าในอนาคตอยากจะอัพเพิ่มเผื่อไปเลยนะครับใส่ไปเป็น 32GB หรือ 64GB เลยก็ได้แต่ราคาจะพุ่งกระฉูดเลยนะครับ
ในฝั่งของเคสครับเลือกใช้เคสที่คุ้มค่านะครับเพื่อจำกัดวงเงินไม่ให้สูงเกินไปนั่นคือ MB600L นะครับจากทาง Cooler Master พ่วงด้วย Power Supply ที่เป็น750วัตต์นะครับจะใช้ตัวไหนก็ได้แต่อยากจะให้มีมาตรฐานติดเอาไว้สักหน่อยเป็น80พลัสไว้หรือ80พลัสบรอนขึ้นไปจะดีที่สุดนะครับซึ่งสเปค Advic จะลิสต์เอาไว้ตรงนี้ให้ดูกันแล้วนะในส่วนของผลทดสอบเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อเลยว่าจัดให้และจัดให้วันนี้จะเป็นอย่างไรครับจะเล่นเกมปรับสุด 2K หรือ 4K ได้หรือไม่ไปดูกันเลยยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับผลทดสอบกันนะครับการ์ดจอ3070 GeForce RTX ของ Zotac Gaming Trinity ในวันนี้บอกได้เลยว่าแรง
เร็วขี้แตกขี้แตนหายห่วงแน่นอนนะครับแต่บางคนอาจจะพะวงเรื่อง CPU หรือเรื่องตัวเมนบอร์ดนะครับผมบอกได้เลยนะว่าถ้าเราไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากมายใช้แค่นี้เพียงพอแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นมาอีกใส่ CPU เป็น Ryzen 5 Ryzen 7ที่เป็น 5000 ซีรีส์ก็ได้แต่อย่าลืมนะฮะราคามันสูงขึ้นเมนบอร์ดใส่เป็น B550 ก็ได้รองรับได้เยอะกว่าก็จริงแต่ราคาก็สูงขึ้นเช่นกันนะครับแรมเองนะครับ2แถวก็จริงแต่ถ้าอยากจะมันก็อัพได้แหละเพราะว่าแอดมิกจัดมาให้เป็นตัวอย่างไงไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะครับเป็นแนวทางกันเนาะไปปรับเพิ่มปรับแต่งกันก็ได้ส่วนการ์ดจอเองตอนนี้ก็เริ่มจะทยอยขายแยกกันในหลายๆร้านราคาเริ่มปรับลงแล้วในอนาคตถัดไปราคาของมันจะลงไปอีกถ้าเพื่อนๆไม่รีบรออีกสักหน่อยก็ได้ราคาการ์ดจอจะลงแต่ตอนนี้แรมกลับราคาสูงขึ้นซะงั้นนะครับไม่มีอะไรตายตัวจริงๆนะครับคนที่จะจัดนะครับไปจัดเองก็ได้หรือจะไปจัดหน้าร้านก็ได้แต่ราคาก็จะดิฟขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ขึ้นอยู่กับของที่ร้านเขามีสต็อกไว้นะครับวันนี้ก็คือจัดให้จัดให้และจัดให้ปรับงบประมาณ 50,000 ปลายๆนะครับก็หวังว่าจะชอบใจกันเป็นตัวอย่างกันในวันนี้เพื่อนๆที่อยากจะดูจัดให้ในงบประมาณอื่นนี่ฮะขึ้นเอาไว้แล้ว2ฝั่งไปดูกันได้เลยจัดให้ในครั้งหน้าอยากจะให้บิ๊กจัดงบประมาณเท่าไหร่อย่างไรเอาไปใช้ทำงานอะไรพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันได้ใหม่กับจัดให้เอพิโซดหน้าทุกวันอาทิตย์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ